วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะวันนี้ปอปัญญวีนะคะก็มารับหน้าที่แทนพี่แหม่มอีก1วันนะคะวันนี้คือพรุ่งนี้เป็นวันครูแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยากทุกท่านเนี่ยส่ง SMS มาเชิดชูบูชาครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูของท่านก็ได้4838777ในรายการของเราค่ะค่ะเริ่มข่าวแรกของเรากันเลยนะคะพี่ปอค่ะน้องเบลชยานีพทักษิณกวินนะคะตัวแทนสาวไทยที่จะไปประกวด Miss Chinese International Pageant 2015ที่ฮ่องกงค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เตรียมความพร้อมทุกๆด้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ออกเดินทางแล้วนะคะโดยมีครอบครัวค่ะมาส่งพร้อมกับให้กำลังใจน้องเบลนะคะน้องเบลนี่ชื่อจีนก็คืออูจือเว่ยในภาษาจีนกลางค่ะบอกว่าความพร้อมเกินร้อยทั้งเรื่องของภาษาแล้วก็ชุดสำหรับการประกวดนะคะรวมทั้งการแสดงตาลีกีปัสที่จะนำไปแสดงโชว์ในการประกวดด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะได้เตรียมตัวเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าทราบมาว่าปีนี้มีกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะคะพี่ปอเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่จะเอาชนะใจกรรมการก็คือเอกลักษณ์ของคนไทยเวลาพบกันนั่นก็คือการยิ้มแล้วก็สวัสดีนั่นเองค่ะมาสักครู่นี้ที่เห็นสาวๆนั้นไม่ใช่พี่สาวนะคะเป็นคุณแม่ค่ะโอ้โหก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะก็สามารถติดตามการประกวด Miss Chinese International Pageant 2015ที่จะจัดขึ้นที่เกาะฮ่องกงนะคะในวันที่25มกราคมนี้ค่ะแล้วก็ติดตามให้กำลังใจน้องเบลนะคะได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ทาง CS3 Fan Club ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเบลด้วยนะคะสู้ๆแต่ว่าเมื่อเช้าที่อาคารมารีนนท์ของเราต้องบอกแหมคึกคักมากหนุ่มๆทั้งนั้นใช่ไหมคะหนุ่มๆทั้งนั้นพี่ๆเองก็คึกคักเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนุ่มๆจากคอนเสิร์ตหล่อมากๆนะคะเขามาโชว์ตัวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของพี่สรยุทธ์เขาบอกองค์เหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมาแต่เช้ามาแต่งหน้าทำผมนะคะทั้งหมด12พระเอกเนี่ยจะต้องมาแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนชุดเป็นสูทสีดำหล่อเท่สมกับชื่อเขาเลยคอนเสิร์ตหล่อมากๆนะคะจากนั้นทั้ง12คนก็ต้องซ้อมโชว์ร้องโชว์เต้นในเพลงซูเปอร์สตาร์ด้วยกันนะคะเมื่อเช้านี้ใครดูรายการของเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยคงจะได้เห็นไปแล้วนะคะดูลีลาฝั่งเดอะสตาร์เขาก็มีแกงส้มฮั่นก้างปะทะพระเอกฝั่งวิก3ทั้งเจมส์จิรายุหมากปรินเกรทวรินทร์ทอนบอยปกรณ์อเล็กธีรเดชเต๋อฉันทวิทย์สนยุคต่อธนภพแล้วก็ปีเตอร์คอปเดรนโดด้วยอุ๊ยชอบมากเลยคนนี้นะต้องขอบอกว่าลีลาไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนค่ะตั้งใจนะตั้งใจนะก็ดีใจครับเหมือนแบบได้เจอทุกคนเต้นพร้อมกันรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาถ้าเห็นพวกเราวันนี้ครับคงจะรู้ว่าพวกเราพร้อมมากครับใช่ครับดูหน้าตาแต่ละคนก็พร้อมสุดครับเต็มที่ครับผมครับเดี๋ยวตาว่าเจอพี่ๆเข้าไปเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยจบคอนเสิร์ตนะครับพวกผมก็คงไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องเต้นแล้วครับเพราะพี่เขาได้กันโอ้โหนะหล่อไม่พอนะความสามารถครบอีกต่างหากแน่นมากครับทุ่มเทกันเต็มที่ครับเตรียมพร้อมที่จะเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วกำลังคิดอยู่ว่าที่น้องๆเขาที่เด็ดทุกคนเลยครับน่าจะปล่อยๆเขาบ้างนะแต่ว่ามันมีแน่นอนครับเราจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนครับอย่างผมก็รีเควสต์ไปผมขอฟินกับหมากบนเวทีสักรอบนึงครับแหมคุณพ่อลูกสองแล้วนะค่ะคุณลิปดาเมื่อคืนโชว์กล้ามท้องในละครด้วยถอดเสื้อทำไมใครให้ถอดใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยใจเสียหมดเลยวันนี้เลยต้องดูต่อนะคะคอนเสิร์ตหล่อมากๆสำหรับผู้ชมที่รออยู่31มกราคมนี้แล้วที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองไม่งั้นบัตรหมดแน่นอนดิฉันคอนเฟิร์มอดดูหล่อมากๆด้วยเป็นไปได้นะคะและพี่ปอเคยสงสัยไหมคะว่าเมื่อ150ปีที่แล้วกรุงเทพของเราเป็นแบบไหนค่ะซึ่งช่างภาพชาวสกอตแลนด์นะคะนายจอห์นทอมสันค่ะก็ได้เดินทางมาที่เมืองไทยเมื่อปี2408นะคะแล้วก็ได้บันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าสถานที่เอาไว้แล้วก็ภาพเหล่านั้นนี่แหละค่ะถูกนำมาแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะคุณอักนิตวิเชียรเจริญค่ะได้ไปตามรอยนะคะถ่ายภาพเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นในปัจจุบันแล้วก็นำมาเทียบให้ชมอุ๊ยอยากเห็นมากค่ะไปติดตามในรายงานเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางด้านหลังผมนะครับคือภาพถ่ายของกรุงเทพมหานครเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในผลงานของช่างภาพชาวสกอตแลนด์นายจอห์นทอมสันที่ถูกเก็บไว้ที่สถาบันเวลคัมประเทศอังกฤษครับผมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้มีการรวบรวมภาพประวัติศาสตร์กว่า60ภาพมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามผ่านมุมกล้องจอห์นทอมสัน 2408 ถึง 2409 ซึ่งผมได้มีโอกาสไปตามรอยในจอห์นทอมสันนะครับและถ่ายภาพเหล่านี้ในมุมเดียวกันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
เริ่มต้นกันที่ภาพแรกเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพมุมกว้างของเกาะรัตนโกสินทร์และแม่น้ำเจ้าพระยาถ่ายจากมุมบนของพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งตรงกลางของภาพคือวิหารพระพุทธสายญาติวัดโพหรือพระนอนวัดโพส่วนทางด้านขวาของภาพครับคือเจดีย์ประจำรัชกาลที่1รัชกาลที่2และรัชกาลที่3ริมแม่น้ำเห็นเรือนแพตลอดแนวตั้งแต่บริเวณท้ายพระบรมมหาราชวังและชุมชนท่าเตียนส่วนนี้ครับคือภาพมุมเดียวกันในปัจจุบันนะครับที่แตกต่างอย่างชัดเจนที่สุดคือต้นไม้สูงบริเวณหน้าพระปรางที่เปลี่ยนเป็นลานสวนหย่อมริมแม่น้ำบนฝั่งพระนครนะครับวิหารพระพุทธสายญาติวัดโพนั้นยังคงโดดเด่นอยู่แต่ริมแม่น้ำนั้นเปลี่ยนเป็นท่าเรือแดงและท่าเรือสุพรรณนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตึกรามบ้านช่องที่พัฒนาขึ้นมาเรียกได้ว่าตามยุคสมัยครับครับมาต่อกันที่ภาพที่2เลยนะครับเป็นภาพมุมกว้างของฝั่งธนบุรีนะครับถ่ายจากบนยอดพระปรางวัดอรุณราชวรารามเช่นเดียวกันแต่ว่าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับในภาพนี้เห็นยอดแหลมของพระมนตบประจำทิศส่วนหลังคาขนาดใหญ่นั้นคือวิหารทิศและศาลารายถัดออกไปตรงกลางภาพครับนั่นก็คือซุ้มจตุรมุขทางเข้าพระอุโบสถยอดมงกุฎถ้าสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมหน้าซุ้มประตูมียักษ์ยืนอยู่2ตนนั่นก็คือยักษ์วัดแจ้งที่เรารู้จักกันดีนั่นเองล่ะครับแต่ในภาพนี้เห็นเพียงแค่เศียรของยักษ์2ตนนี้นะครับและนี่ครับคือภาพมุมเดียวกันในปัจจุบันที่แตกต่างอย่างชัดเจนที่สุดคือวิหารทิศและศาลารายทั้งหลังนั้นถูกรื้อถอนลงในปลายรัชกาลที่5เพื่อสร้างเป็นรั้วเหล็กนะครับปัจจุบันก็เป็นอาคารขนาด3ชั้นของโรงเรียนเผือกวิทยาประสาทไกลออกไปทางด้านขวาบนของภาพนะครับคุณผู้ชมจากต้นไม้สูงมากมายปัจจุบันนี้ก็คือโรงพยาบาลสิริราชและยังเห็นยักษ์วัดแจ้งได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับและคุณผู้ชมครับภาพสุดท้ายนะครับคือภาพที่หาชมได้ยากและเป็นภาพที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมากครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีโศกันหรือโกนจุกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่4ทรงยืนบนเกยหน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเพื่อส่งพระกรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ลงบนพระราชยานคารหามหลังหลังเสร็จจากการพระราชพิธีโศกันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและนี่ครับคือภาพในมุมเดียวกันณปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกับสถาปัตยกรรมที่มีรายละเอียดอันวิจิตรการตาพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทนั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการครับนี่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีไม่ว่าวิถีชีวิตหรืออาคารบ้านเรือนของคนไทยจะเปลี่ยนไปอีกกี่รูปแบบก็ตามแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งเช่นความรู้สึกปลื้มปิติเพียงได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับนิทรรศการภาพถ่ายโบราณในครั้งนี้นะครับยังคงมีอีกหลายภาพที่หาชมยากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับเปิดให้เข้าชมกันถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและไม่แน่นะครับคุณผู้ชมหนึ่งในภาพเหล่านั้นอาจจะเป็นภาพมุมหลังบ้านของคุณเองเมื่อ150ปีที่แล้วก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับยังไงคะน่าสนใจนะคะหาดูได้ยากแล้วบอกแล้วค่ะอาจจะเป็นมุมภาพจากแถวบ้านของคุณก็ได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านที่เราอยู่ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงในช่วงนั้นนะคะไปชมกันนะคะไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศเลยค่ะคุณป๊อปเตรียมเคล็ดลับสำหรับคนอยากสวยแล้วก็เรื่องราวในแวดวงภาพยนตร์มาให้ชมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์มาฝากคุณผู้ชมล้วนๆเลยครับซึ่งจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่การประกาศรายชื่อภาพยนตร์ยอดแย่อย่าง Razzie Awards กันก่อนครับโดยภาพยนตร์ที่ติดโผเข้าชิงภาพยนตร์ยอดแย่มากที่สุดในปีนี้ได้แก่ Transformers Age of Extinction ของ Michael Bay ซึ่งแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ได้สูงสุดเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมาติดโผเข้าชิงรางวัล Razzie Awards มากที่สุดถึง7สาขาด้วยกันซึ่งก็รวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดแย่ด้วยครับตามมาติดๆด้วย Saving Christmas และ The Legend of Hercules ซึ่งเข้าชิงรางวัลยอดแย่ถึง6สาขาด้วยกันและต่างก็ได้ชิงสาขาภาพยนตร์ยอดแย่เช่นกันครับเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles และ Left Behind ที่ก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดแย่กับเขาด้วยมาร่วมลุ้นผลรางวัล Razzie Awards ได้กับงาน Golden Raspberry Award ในวันที่21กุมภาพันธ์คืนก่อนหน้าการประกาศผลรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างออสการ์เพียง1วันครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับก็คืออวตารภาพยนตร์ที่สร้างทั้งกระแสและรายได้ถล่มทลายไปทั่วโลกผลงานของเจมส์คาเมรอนเมื่อปี2009ซึ่งตอนแรกนะครับเจมส์ก็บอกว่าเขากำลังทำภาคต่อของอวตารอีก3ภาคโดยมีกำหนดเข้าฉายในปลายปี2016 2017และ2018ตามลำดับครับ
แต่ที่ไม่ต้องลุ้นแล้วก็เพราะเจมส์คาเมรอนได้จัดงานแถลงข่าวเลื่อนกำหนดการฉายอวตารภาคต่อออกไปอีก1ปีเป็นปลายปี2017ทั้งที่จริงๆนะครับควรจะเริ่มฉายในปลายปีหน้าสาเหตุก็คือความยุ่งยากในการเขียนบทครับเพราะเขานั้นต้องการเขียนบทของทั้ง3ภาคให้เสร็จในครั้งเดียวไม่ใช่เขียนเสร็จ1ภาคแล้วค่อยถ่ายทำเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการถ่ายทำฉากต่างๆได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตครับแฟนๆอวตารก็ต้องอดใจรอกันอีก2ปีนะครับไม่เหมือนกับแฟนๆ Avengers ที่ไม่ต้องรอแล้วครับเพราะล่าสุดนะครับทาง Walt Disney ก็ได้ปล่อยตัวอย่างหนังเรื่อง Avengers Age of Ultron ออกมาอีก1เวอร์ชันนะครับหลังจากที่ปล่อยเวอร์ชันแรกออกมาเรียกน้ำย่อยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดย Avengers ภาคนี้นะครับก็มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจากวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับมาต่อกันที่วงการภาพยนตร์ทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างครับเริ่มด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของลีซึงกีในเรื่อง Love Forecast ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีกำหนดเข้าฉายในเกาหลีใต้วันนี้ครับต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องใหม่ของซุปตาร์ชาวเกาหลีลีมินโฮกับผลงานกังนัมบลูสภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่านกังนัมของกรุงโซลในช่วงปี1970กังนัมบลูสนะครับมีกำหนดเข้าฉายในเกาหลีใต้ในวันที่21มกราคมนี้ครับปิดท้ายกันที่แวดวงแฟชั่นกับเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากสวยครับโดยนางแบบชาวอเมริกันชื่อดังมอลลี่ซิมส์ได้ออกมาเผยเคล็ดลับนะครับว่าการที่ผู้หญิงจะดูดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยของแต่ละคนแต่ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาในตัวเองโดยผู้หญิงทุกคนนะครับก็ควรที่จะค้นหาและดึงเอาพลังความเชื่อและความศรัทธาในตัวเองออกมาซึ่งก็ถือเป็นความสวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองครับครับก็อย่างที่มอลลี่ซิมส์บอกไว้นะครับเพียงคุณเชื่อและศรัทธาในตัวเองคุณก็จะสามารถสวยและดูดีได้โดยแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งเลยนะครับสวัสดีครับพี่ปอไม่ต้องอยากสวยนะคะเพราะสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งเลยนะคะค่ะพักกันดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงหน้ามีคนที่โอ้โหเสียงเพราะมากคุณสมชายนินทร์ศรีสิคะแชมป์ Thailand Got Talent ซีซั่น3เขาจะมาสร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลงสมุดเล่มสีน้ำตาลน่าฟังมากทีเดียวช่วงหน้าค่ะ